بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ท่านอิหม่ามประจำมัสยิดเนี่ยมะตุลลอฮ์คณะผู้บริหารโรงเรียนดารุนเนี่ยมะบรรดาครูอาจารย์ตลอดจนพี่น้องที่อยู่ณที่นี้ทุกท่านนะครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะที่ทำให้วันนี้ผมได้มีโอกาสมาพบเจอกับพี่น้องณสถานที่แห่งนี้ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้มามีส่วนร่วมกับงานของโรงเรียนดารุนเนียมะในครั้งนี้แล้วก็พี่น้องหลายๆท่านนะครับก็มีส่วนร่วมในการบริจาคให้กับโรงเรียนดารุนเนียมะก็ต้องขอกล่าวคำว่ายะซากุมุลลอฮุค่อยรอนนะครับขอบคุณพี่น้องทุกๆท่านที่ได้มาร่วมงานในวันนี้สำหรับหัวข้อที่จะมาพูดคุยกับพี่น้องในวันนี้นะครับเป็นหัวข้อที่มีชื่อว่าเพราะฉันไม่ดีอยากดีทำไงคืออาจจะเป็นคำถามที่เกิดมาจากเยาวชนเกิดมาจากบุตรหลานของเราที่อยากจะถามกับผู้ปกครองอยากจะถามกับครูบาอาจารย์เพราะฉันไม่ดีแบบนี้ใช่ไหมจึงไม่ให้โอกาสฉันเพราะฉันเสพยาใช่ไหมจึงไม่ให้โอกาสฉันเพราะฉันติดการพนันใช่ไหมจึงไม่ให้โอกาสฉันเพราะฉันเคยติดคุกใช่ไหมจึงไม่ให้โอกาสฉันคำถามนี้นะครับมันอาจจะเกิดขึ้นกับบรรดาผู้ปกครองหรือเกิดขึ้นกับผู้ใหญ่ในสังคมมันก็ต้องถามอีกนะครับว่าถ้าหากว่าคำถามนี้เกิดขึ้นกับบรรดาผู้ปกครองหรือเกิดขึ้นกับผู้ใหญ่ในสังคมที่เด็กๆอาจจะถามผู้หลักผู้ใหญ่ในสังคมว่าเพราะฉันไม่ดีแบบนั้นใช่ไหมฉันไม่ดีแบบนี้ได้ใช่ไหมคุณจึงไม่ให้โอกาสฉันและเราจะตอบกับบรรดาเยาวชนคนใต้ปกครองของเราอย่างไรมันอาจจะเกิดมาจากการที่ผู้หลักผู้ใหญ่ในสังคมหรือเกิดมาจากการที่ผู้ปกครองไม่เข้าใจหรือไม่ได้ให้กำลังใจเยาวชนในสังคมคำถามแบบนี้มันเลยเกิดขึ้นในจิตใจของเยาวชนเยาวชนหลายท่านอยากจะปรับปรุงอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่พอมันมาติดกับคำถามที่ว่าเพราะฉันเป็นแบบนี้ใช่ไหมคุณจึงไม่ให้โอกาสฉันถ้าคำถามเหล่านี้เกิดขึ้นกับเราในฐานะที่เราเป็นพ่อในฐานะที่เราเป็นแม่ในฐานะที่เราเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในสังคมเนี่ยเราจะตอบกับเยาวชนเหล่านี้ยังไงแน่นอนนะครับว่าคำถามที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากความอึดอัดใจมันเกิดขึ้นมาจากความไม่สบายใจที่เกิดภายในจิตใจของพวกเขาเหล่านี้และส่วนหนึ่งที่มันเป็นที่มาของคำถามก็อาจจะเป็นเพราะโอกาสคำว่าโอกาสที่ผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองเนี่ยอาจจะไม่เคยที่จะมอบให้กับเยาวชนที่เคยหลงผิดอาจจะไม่เคยมอบให้กับบุตรหลานของเราฉะนั้นแล้วคำถามเหล่านี้มันเลยเกิดขึ้นเมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยหากบุตรหลานของเรามาถามเราว่าเพราะฉันเป็นแบบนี้ใช่ไหมมะจริงไม่ให้โอกาสฉันเราจะทำยังไงแน่นอนว่าเราก็ต้องปรับทัศนคติของเราและก็มอบโอกาสที่ดีๆเหล่านี้ให้กับเยาวชนให้กับบุคคลที่อยู่ภายใต้การปกครองของเราถ้าคำถามนี้เพราะฉันไม่ดีใช่ไหมมันพ่วงมาอีกว่าแล้วถ้าฉันอยากดีล่ะฉันจะทำยังไงเอานะครับคำถามข้างหลังนี่มันจะเป็นคำถามที่ทำให้เรารู้สึกดีขึ้นมาในทันทีว่าเด็กคนนี้เยาวชนคนนี้ลูกเราคนนี้เนี่ยอยากจะทำดีแต่ยังไม่รู้วิธีการที่จะทำความดียังไม่รู้วิธีการที่จะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตัวเองว่าเขาจะต้องทำแบบไหนจึงจะเป็นคนดีของมะจึงจะเป็นคนดีของป๋าจึงจะเป็นคนดีของสังคมคำถามนี้มันจึงเกิดขึ้นฉันไม่ดีแล้วเนี่ยมะฉันจะทำยังไงล่ะฉันไม่ดีเนี่ยป๋าฉันจะทำยังไงล่ะถ้าเราเป็นพ่อเราเป็นแม่เราเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในสังคมเด็กมาถามเราแบบนี้ฉันอยากดีฉันจะต้องทำแบบไหน
ฉันจะต้องทำอย่างไรเรามีคำตอบให้กับเขาเหล่านี้ไหมว่าคุณจะต้องทำแบบนี้นะ1 2 3 4คุณจะต้องออกห่างจากสิ่งนี้นะ1 2 3 4เราจะมีคำตอบให้กับเขาไหมหากเขามาถามว่าฉันอยากเป็นคนดีฉันจะทำยังไงและในสังคมของเราเนี่ยนะครับโดยส่วนมากแล้วเวลาคนที่คิดอยากจะดีคิดอยากจะเปลี่ยนโอกาสก็ไม่ได้รับคำติคำตำหนิคำด่าว่าก็เกิดขึ้นเด็กคนหนึ่งนะครับติดยาเสพติดตลอดระยะเวลาหลายปีด้วยกันวันหนึ่งเด็กคนนี้อยากจะปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยการเลิกยาเสพติดเด็กคนนี้ยุติการเสพยาเสพติดเลิกเสพยาเสพติดปรากฏว่าเด็กคนนี้โดนตราหน้าโดนประณามโดนหยามเหยียดผู้ใหญ่บอกว่าคุณไม่มีวันทำได้คุณไม่สามารถที่จะเลิกได้ถามว่าถ้าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับเราล่ะเราจะรู้สึกยังไงหากเรานั้นไม่ได้รับโอกาสทางสังคมเลยฉะนั้นแล้วนะครับวันนี้เนี่ยถ้าเยาวชนของเราลูกหลานของเรามาถามเรามะครับป๋าครับอิหม่ามครับครูครับผมอยากจะเป็นคนดีเนี่ยผมต้องทำยังไงวันนี้เราจะมาดูแนวทางกันมาดูวิธีการกันว่าเราจะตอบกับเขาเหล่านี้ยังไงจึงจะทำให้เขาเหล่านั้นรู้สึกว่าฉันเนี่ยยังเป็นคนหนึ่งที่มีคุณค่าในสังคมและแน่นอนว่าวิธีการเหล่านี้ที่จะบอกกล่าวกับพี่น้องไม่ใช่เฉพาะแต่ผู้ที่เป็นผู้ปกครองที่จะรับฟังแนวทางนี้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นเด็กๆเยาวชนที่คิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนดีก็สามารถนำแนวทางนี้เอาไปปฏิบัติใช้ได้ในชีวิตจริงคำถามมันมีอยู่ว่าหากวันนี้เราต้องการเป็นคนดีเนี่ยเราจะดีไปเพื่ออะไรเราจะดีเพื่อใครเราดีไปทำไมดีแล้วได้อะไรคำถามแรกนะครับดีเพื่อใครถ้าวันนี้เราเป็นผู้ปกครองเป็นพ่อเป็นแม่เราจะให้ลูกเราดีเพื่อใครดีเพื่อเราดีเพื่อชุมชนดีเพื่อสังคมหรือเราจะให้ลูกของเราเป็นคนดีเพื่ออัลลอฮ์ถ้าลูกเป็นคนดีเพื่อเราแน่นอนว่าวันหนึ่งเราอาจจะทำให้ลูกเราผิดหวังก็ได้และหากว่าเราทำให้ลูกเราผิดหวังลูกเราเปลี่ยนใหม่ไม่เป็นคนดีแล้วแสดงว่าไอ้ความดีที่ลูกมีนั้นไม่ประสบผลสำเร็จแต่ถ้าวันนี้บอกให้ลูกตั้งเจตนานะลูกนะถ้าลูกอยากเป็นคนดีนะลูกตั้งใจเอาไว้ว่าลูกจะต้องดีเพื่ออัลลอฮ์แน่นอนว่าคำตอบนี้เป็นคำตอบเดียวที่ดีที่สุดถ้าลูกจะดีเยาวชนจะดีอย่ามาดีเพื่อฉันอย่ามาดีเพื่ออิหม่ามอย่ามาดีเพื่อมะอย่ามาดีเพื่อป๋าอย่ามาดีเพื่อสังคมแต่ขอให้ลูกเป็นคนดีเพื่ออัลลอฮ์พอหากว่าลูกเป็นคนดีเพื่ออัลลอฮ์แล้วเมื่อไหร่แน่นอนว่าลูกจะเป็นคนดีของมะลูกจะเป็นคนดีของป๋าและลูกก็จะเป็นคนดีของสังคมเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์ไม่ทรงทำให้ลูกผิดหวังอย่างแน่นอนแม่เนี่ยพ่อเนี่ยบางครั้งอาจจะทำให้ลูกรู้สึกผิดหวังอาจจะทำให้ลูกรู้สึกกังวลใจไม่สบายใจมันเป็นไปได้ในความเป็นมนุษย์ของพ่อของแม่แต่สำหรับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วพระเจ้าที่สูงส่งแล้วพระองค์ไม่เคยทำให้พวกเราผิดหวังอย่างแน่นอนฉะนั้นแล้วถ้าเราอยากจะให้ลูกเราเปลี่ยนแปลงเป็นคนดีเยาวชนคนหนุ่มสาวอยากเป็นคนดีเราจะต้องเป็นคนดีเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อเรารู้แล้วว่าเราทำดีเพื่ออะไรเราทำดีเพื่อใครแล้วเราทำดีไปแล้วเนี่ยมันจะได้อะไรหลายคนอาจจะมีคำพูดที่บอกว่าดีไปก็เท่านั้นดีไปก็ไร้ค่าดีไปก็ไม่มีค่าดีไปคนอื่นก็ไม่เห็นค่าพี่น้องครับความคิดนี้เนี่ยเป็นความคิดที่ผิดอย่างสิ้นเชิงสำหรับผู้ศรัทธาแล้วเนี่ย
เมื่อเราดีเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วล่ะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์ก็จะทรงประทานและก็จะทรงมอบสิ่งที่ดีๆตอบแทนให้กับเรามันจึงเป็นคำถามที่เกิดขึ้นมาว่าเมื่อเราดีเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยเราจะได้รับอะไรล่ะเมื่อเราเป็นคนดีเอาแหละถ้าวันนี้เราอยู่ในสถานะของผู้หลักผู้ใหญ่ในสังคมอยู่ในสถานะของผู้ปกครองเราก็ต้องบอกลูกหลานของเราว่าเมื่อคุณดีเนี่ยคุณจะได้รับสิ่งนั้นคุณจะได้รับสิ่งนี้เยาวชนคนหนุ่มสาวคุณจะต้องตระหนักเหมือนกันว่าวันนี้ถ้าฉันดีเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเมื่อฉันดีแล้วเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงตอบแทนสิ่งนั้นหรือว่าตอบแทนสิ่งนี้ให้กับฉันพี่น้องครับเมื่อเราเป็นคนดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราลดเราละเราเลิกจากอบายมุขต่างๆวันนี้อาจจะมีเยาวชนคนหนึ่งติดยาเสพติดแต่ตั้งเจตนาแล้วว่าวันนี้ฉันจะเลิกยาเสพติดเพื่ออัลลอฮ์วันนี้ฉันจะเลิกทำบาปเพื่ออัลลอฮ์ฉันจะไม่ทำซินาเพื่ออัลลอฮ์ฉันจะไม่ดื่มสุราเพื่ออัลลอฮ์ฉันจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนดีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการแรกนะครับที่จะเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดให้กับพวกเราให้กับเยาวชนของเราในการที่เขาเหล่านั้นคิดที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนดีนั่นก็คือการอภัยโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องมุสลิมที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยนะครับโดยส่วนมากแล้วมักจะรอความหวังความหวังที่ว่านี้ก็คือการอภัยโทษจากกรมราชทัณฑ์แต่สำหรับพี่น้องผู้ศรัทธาที่อยู่ด้านนอกล่ะคนที่ทำผิดล่ะและไม่โดนจองจำล่ะเราจะได้รับอะไรล่ะครับเมื่อเรานั้นเปลี่ยนแปลงตัวของเราเองให้เป็นคนดีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่เราได้รับจากอัลลอฮ์นั่นก็คืออภัยโทษแน่นอนเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ได้ทรงยืนยันไว้ชัดเจนนะครับว่ายาอายุฮัลลาซีนาอามานูตูบูอิลลอฮิเตาบะจันนะซูฮะศรัทธาชนทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายจงกลับเนื้อกลับตัวเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนดีสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างจริงจริงจังๆเถิดกลับมานะบ่าวที่ทำผิดกลับมานะมาเป็นคนดีของฉันนะบาปคุณจะขนาดไหนก็แล้วแต่คุณจะผิดขนาดไหนก็แล้วแต่ฉันเรียกคุณเนี่ยฉันให้โอกาสคุณเนี่ยฉันเรียกคุณให้กลับมาเป็นบ่าวที่ดีของฉันเนี่ยกลับมาสิกลับมาหาฉันพี่น้องครับในอายะห์อัลกุรอานตรงนี้เนี่ยยืนยันได้เป็นอย่างดีว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์คือผู้ที่ทรงอภัยโทษคือผู้ที่ทรงอภัยโทษยิ่งให้กับบ่าวของพระองค์บนหน้าพื้นแผ่นดินนี้จะมีสักกี่คนที่เรียกคนทำผิดให้กลับมาคนเป็นพ่อคนเป็นแม่ลูกผิดแล้วลูกผิดอีกเนี่ยบางครั้งเป็นไปได้ที่ตัดพ่อตัดแม่ตัดลูกแต่สำหรับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์อัลลอฮ์นั้นไม่เคยตัดความสัมพันธ์ในฐานะที่เรานั้นเป็นบ่าวของพระองค์จะผิดขนาดไหนก็แล้วแต่จะเสพยาเล่นการพนันทำศีลจะผิดขนาดไหนก็แล้วแต่สำนึกว่าวันนี้ฉันผิดอัลลอฮ์บอกว่ามาอัลลอฮ์เรียกกลับมามาสิมาเป็นบ่าวที่ดีของฉันแบบจริงๆจังๆนะเตาบะจันนะซูฮานะกลับตัวจริงๆนะใครล่ะครับที่จะให้พวกเราได้ถึงขนาดนี้ถ้าไม่ใช่องค์อภิบาลแห่งสากลโลกนี่คือพระเจ้าที่รักบ่าวของพระองค์บ่าวจะผิดขนาดไหนเรียกกลับมากลับมาหาข้ากลับมาสิกลับมาอย่างเดียวไม่พอกลับมาอย่างเดียวไม่พออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีของกำนันให้อีกมีของขวัญให้อีกสำหรับคนที่อยากจะเป็นคนดีสำหรับคนที่อยากจะกลับตัวอยากจะเปลี่ยนแปลงอาซาร็อบบุกุมไอยูกาฟิรออังกุมไซยีอาจิกุมกลับมาแล้วเนี่ยเพื่อว่าพระองค์จะได้ทรงลบล้างบาปต่างๆให้กับพวกท่าน
วายุดคีลากุมเชนนาตินตาชรีมินตาติฮันอันฮารและพระองค์นั้นจะทรงทำให้พวกท่านนั้นเข้าสู่สวรรค์ของพระองค์นี่คือสิ่งที่เราจะได้รับหากเรานั้นคิดที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนดีของอัลลอฮ์สิ่งที่เราจะได้รับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคืออภัยโทษสิ่งที่เราจะได้รับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือสวงสวรรค์อันสุขที่สุดเรือนจำในประเทศไทยเนี่ยนะครับไปดูได้นะครับว่าหลังจากที่นักโทษผู้ต้องขังเนี่ยพ้นโทษออกมาจากเรือนจำแล้วไม่มีเรือนจำไหนนะฮะไม่มีเรือนจำใดๆในประเทศไทยที่จะส่งของขวัญของกำนันไปให้กับนักโทษคนนั้นไม่มีนะฮะต่อให้นักโทษคนนั้นเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนดีจริงๆก็ไม่มีเรือนจำไหนๆที่จะส่งของขวัญและของกำนันไปบอกว่าฉันดีใจด้วยนะที่คุณเปลี่ยนเป็นคนดีขอบคุณนะที่คุณเป็นคนดีไม่มีนะครับแต่สำหรับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยเรียกแล้วยังไม่พอนะฮะเรียกให้กลับมายังไม่พอเรียกแล้วมีของกำนันมีของขวัญให้อภัยโทษให้แล้วก็ให้เรานั้นได้เข้าสวรรค์ของพระองค์อันนี้คือประการที่หนึ่งสิ่งที่เราจะได้รับเมื่อเราเปลี่ยนแปลงเป็นคนดีประการที่สองเราจะได้รับความรักจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ได้ทรงตรัสเอาไว้นะครับว่าอินนัลลอฮะยูฮิบุตเจวาบีนแท้จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์ทรงรักผู้ที่ทำการกลับเนื้อกลับตัวเปลี่ยนแปลงเป็นคนดีได้อภัยได้สวรรค์ได้ความรักจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังไม่พออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังจะทำให้เรานั้นได้พบกับความสำเร็จพบกับความผาสุกทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเมื่อเรานั้นปรับปรุงตัวเองให้เป็นคนดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงตรัสเอาไว้นะครับว่าวะตูบูอิลลอฮิจามีอันอัยยูฮันมุมินุนละอัลละกุมตุฟลิฮุนศรัทธาชนทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายจงเตาบ้าตัวสิเพื่อที่ว่าพวกท่านนั้นจะประสบความสำเร็จจะได้รับความผาสุกทั้งในโลกนี้และโลกหน้าสรุปตรงนี้ว่าเมื่อเราเป็นคนดีของอัลลอฮ์สิ่งที่เราจะได้รับการตอบแทนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็คือ 1. การอภัยโทษ 2. สวรรค์จากอัลลอฮ์ 3. ได้รับความรักจากอัลลอฮ์ 4.เราจะได้รับความผาสุกประสบความสำเร็จทั้งในโลกนี้และโลกหน้านี่คือสิ่งที่เราจะได้รับวันนี้ผู้ปกครองผู้หลักผู้ใหญ่เวลามีเด็กๆมาถามป๋าครับมะครับผมอยากทำดีแล้วเนี่ยแล้วผมจะได้อะไรจากการเป็นคนดีของผมบอกสิครับได้อะไรจากการเป็นคนดีเพื่ออัลลอฮ์ได้อะไรครับได้สิ่งต่างๆเหล่านี้ไงที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทรงตอบแทนให้ถามว่าเมื่อมีคำตอบแบบนี้บอกกับเยาวชนบอกกับลูกบอกกับหลานของเราเขาจะสบายใจไหมครับเพราะคำตอบเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่คำตอบที่มาจากมะนะไม่ใช่คำตอบที่มาจากป๋านะแต่มันเป็นคำตอบที่มาจากพระเจ้าผู้ทรงสร้างนั่นคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ไม่ได้ทรงบิดพริ้วต่อพันธสัญญาที่พระองค์นั้นได้สัญญาเอาไว้อัลลอฮฺสัญญาอะไรเอาไว้อัลลอฮฺไม่บิดพริ้วต่อสัญญาของพระองค์แน่นอนว่าเมื่อเยาวชนฟังบุตรหลานฟังว่าเมื่อฉันเป็นคนดีแล้วฉันจะได้รับสิ่งต่างๆเหล่านี้ความสบายใจมันเกิดขึ้นความกระตือรือร้นในอยากในการอยากเป็นคนดีมันเกิดขึ้นความอยากเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากว่าเมื่อดีแล้วเนี่ยผลตอบแทนของคนดีเนี่ยมันมีมหาศาลเอาล่ะครับเมื่อวันนี้รู้แล้วว่าทำดีแล้วเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วได้อะไร
เยาวชนของเราวันนี้อาจจะคิดอยู่ว่าเอแล้วถ้าฉันจะทำดีล่ะแนวทางวิธีการที่จะทำให้ฉันเป็นคนดีเปลี่ยนแปลงจากคนที่เสเพเกเรเนี่ยฉันจะทำยังไงมันมีแนวทางไหนกันบ้างล่ะที่จะทำให้ฉันนั้นได้เปลี่ยนแปลงตัวของฉันเพื่อที่ฉันจะเป็นคนดีของอัลลอฮ์เพื่อที่ฉันจะได้รับผลตอบแทนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพ่อแม่ผู้ปกครองก็สามารถที่จะนำเอาแนวทางต่างๆเหล่านี้ไปบอกกับเยาวชนคนใต้ปกครองของเราก็ได้หรือเยาวชนที่อยู่ตรงนี้คิดแล้วว่าฉันจะเปลี่ยนนะเนี่ยแต่ยังไม่มีแนวทางที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนดีก็เอาแนวทางนี้เอาไปใช้ได้ในการดำเนินชีวิตเอาละครับแนวทางที่จะนำพาไปสู่การเปลี่ยนแปลงให้เป็นคนดีเนี่ยแนวทางเปลี่ยนไปสู่การเป็นคนดีเนี่ยประการที่หนึ่งเนี่ยนะครับจะต้องเรียนรู้ศึกษาศาสนาอย่างจริงจังอันนี้ประการสำคัญเมื่อเราเรียนรู้แล้วว่าอัลลอฮ์บอกแบบไหนนบีบอกแบบไหนอันไหนทำได้อันไหนทำไม่ได้แบบนี้สมควรทำแบบนี้ไม่สมควรทำทำแบบนี้แล้วจะได้แบบนี้ทำแบบนี้แล้วจะได้แบบนี้เมื่อเราศึกษาศาสนาอย่างจริงจังแล้วนี่จะเป็นวิธีการหนึ่งที่จะทำให้เรานั้นได้ใกล้ชิดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากยิ่งขึ้นและการศึกษาการแสวงหาวิชาความรู้เนี่ยนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองก็ได้ยืนยันเอาไว้ว่าบุคคลใดก็ตามที่เดินทางแสวงหาวิชาความรู้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทรงทำให้ทางไปสู่สวรรค์นั้นง่ายดายกับเขาแสดงว่าเมื่อศึกษาหาความรู้โดยเฉพาะความรู้ในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยโอกาสที่จะทำให้เรารู้สัจธรรมนั้นมีสูงโอกาสที่จะทำให้เรานั้นได้รับฮิดายะห์ได้รับทางนำนั้นมีสูงเมื่อเรียนรู้แล้วว่าอัลลอฮ์ใช้แบบนี้ปฏิบัติพยายามอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้แล้วก็พยายามอย่างเต็มที่ที่จะยุติสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงห้ามอัลลอฮ์บอกว่าสุราการพนันเป็นสิ่งโสมมที่มาจากชัยฏอนวันนี้ฉันดื่มสุราวันนี้ฉันเล่นการพนันฉันเรียนรู้อิสลามฉันรู้แล้วว่าอัลลอฮ์บอกว่าสุราและการพนันเป็นสิ่งโสมมที่มาจากชัยฏอนฉันหยุดดีไหมมันยังมีคำถามที่ทำให้เกิดการฉุกคิดขึ้นมาว่าฉันจะหยุดดีไหมฉันพอแล้วดีไหมมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าไม่เรียนรู้ศาสนาไม่ศึกษาอิสลามเล่าเป็นยังไงในบทบัญญัติก็ไม่รู้การพนันเป็นยังไงในบทบัญญัติก็ไม่ทราบเมื่อไม่รู้เมื่อไม่ทราบโอกาสเปลี่ยนโอกาสที่จะเกิดคำถามให้มันฉุกคิดในจิตใจมันก็น้อยพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้บอกถึงผลเสียของการดื่มสุราของการเล่นการพนันอัลลอฮฺบอกว่าแท้จริงแล้วชัยฏอนนั้นมันต้องการที่จะทำให้พวกท่านนั้นเกิดความเป็นศัตรูขึ้นในเรื่องของสุราในเรื่องของการพนันปัจจุบันนี้สังคมเห็นได้ชัดว่าผลเสียของการเสพยาเสพติดหรือว่าดื่มสุราหรือว่าเล่นการพนันนั้นมันมีผลเสียมหาศาลต่อสังคมและมันเป็นสิ่งที่ชัยฏอนนั้นต้องการที่จะให้เกิดขึ้นกับพวกเราให้เรานั้นเกิดความบาดหมางกันให้เรานั้นเกิดความเป็นศัตรูกันในเรื่องของสุราและการพนันอันนี้ชัดเจนข่าวหน้าหนังสือพิมพ์ชัดเจนข่าวหน้าทีวีชัดเจนข่าวในคลื่นวิทยุชัดเจนดื่มสุราแล้วเสพยาแล้วยิงกันแทงกันมีปัญหากันอันนี้ชัดเจนและชัดไหมล่ะครับที่อัลลอฮ์ได้บอกไว้ว่าแท้จริงแล้วชัยฏอนนั้นมันต้องการที่จะให้เกิดความบาดหมางเกิดความเป็นศัตรูกันขึ้นในเรื่องของสุราในเรื่องของการพนันเล่นไพ่เสียมีปัญหานี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์บอกเวลาเราเรียนรู้อิสลามเราเข้าใจความคิดมันเกิดเราก็อยากจะยุติสิเราก็อยากจะเลิกสิ
เราก็อยากจะเป็นคนดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิเพราะเราเรียนรู้แล้วว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิด2เมื่อเราต้องการจะดีเราก็ต้องหมั่นพิจารณาตัวของเราเองอย่างสม่ำเสมอแน่นอนว่าเมื่อเราพิจารณาตัวของเราเองอย่างสม่ำเสมอเนี่ยเราจะเห็นข้อบกพร่องของตัวเองและคนที่ไม่คิดพิจารณาตัวเองเนี่ยมักจะไม่เห็นข้อบกพร่องของตัวเขาและแน่นอนว่าเมื่อไม่เห็นข้อบกพร่องของตัวเองตัวเองก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องแก้ไขตัวเองในเรื่องใดบ้างก็อาจจะคิดว่าฉันเนี่ยยังถูกอยู่ฉันถูกฉันไม่ผิดแต่ถ้าวันนี้เราพิจารณาตัวเองอย่างสม่ำเสมอข้อบกพร่องที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราเอ้ยฉันยังผิดในเรื่องนี้นะฉันยังไม่ดีในเรื่องนี้นะฉันจะต้องเปลี่ยนไอ้สิ่งนี้ฉันยังทำอยู่นะฉันจะต้องเปลี่ยนฉันจะยุติท่านอุมัรบินคอตอบนะครับได้บอกเอาไว้ว่าพวกท่านทั้งหลายนั้นจงพินิจพิจารณาตัวของพวกท่านก่อนที่ตัวของพวกท่านนั้นจะถูกพิจารณาคดีความหมายความว่าไงอยู่ในดุนยาเนี่ยตอนยังมีชีวิตอยู่เนี่ยพิจารณาตัวของพวกท่านสิว่าทำอะไรไปบ้างในแต่ละวันทำดีอะไรไปบ้างทำเลวอะไรไปบ้างพิจารณาตัวเองก่อนที่จะถูกพิจารณาคดีความก่อนที่จะถูกตัดสินความในวันกิยามะห์ถ้าวันนี้เราไม่พิจารณาตัวเองเราไม่รู้ว่าตัวเองไม่ดีเนี่ยการปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงไม่เกิดและถามว่าวันกิยามะห์เวลาโดนพิจารณาคดีล่ะอะไรจะเกิดขึ้นกับเรานี่คือประการที่2สำหรับแนวทางที่เรานั้นอยากจะเปลี่ยนแปลงเป็นคนดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแนวทางที่3การรำลึกถึงความตายอันนี้เป็นแนวทางที่ปราบเซียนอยู่หมัดใครที่รำลึกถึงความตายเนี่ยอยู่หมัดไม่กล้าหรอกครับที่จะทำไม่ดีหรือว่ากล้าแต่ก็น้อยหน่อยแต่ถ้าไม่คิดถึงความตายไม่รำลึกถึงความตายเลยเนี่ยนะครับโอกาสทำไม่ดีนั้นมีสูงแต่ถ้าวันนี้ยังคิดถึงความตายยังกลัวตายยังกลัวว่าวันหนึ่งถ้าลงไปอยู่ในหลุมฝังศพแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงเนี่ยยังคิดถึงโลกหน้าเนี่ยยังรำลึกถึงความตายเนี่ยโอกาสที่จะทำไม่ดีเนี่ยมันก็น้อยโอกาสที่จะยุติความชั่วมันก็มีสูงแต่ถ้าวันนี้ยังไม่นึกถึงหลุมฝังศพยังไม่นึกถึงผลตอบแทนในโลกหน้าว่าฉันจะอยู่ตรงไหนในวันที่ฉันฟื้นคืนชีพขึ้นมาสวรรค์หรือนรกถ้ายังไม่รำลึกถึงสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยแน่นอนว่าไอ้ความคิดที่จะนำพาไปสู่การเปลี่ยนแปลงเป็นคนดีนั้นมันก็ยังไม่เกิดแต่ถ้าวันนี้คิดแล้วว่าหากฉันกำลังดื่มสุราและถ้าฉันตายไปในสภาพที่ฉันดื่มสุราละอะไรจะเกิดขึ้นกับฉันหากว่าฉันกำลังผิดประเวณีและถ้าฉันตายไปในสภาพนั้นละอะไรจะเกิดขึ้นกับฉันหากว่าฉันกำลังเสพยาเสพติดและฉันตายไปในสภาพนั้นชีวิตหลังความตายของฉันจะเป็นยังไงเอาล่ะครับถ้าเราคิดกันตรงนี้เนี่ยโอกาสที่จะทำไม่ดีนั้นน้อยมากแต่ถ้าปล่อยเลยโอ้ยพูดถึงความตายอัปมงคลพูดทำไมถึงความตายอย่าไปพูดถึงมันเป็นเรื่องไม่ดีอย่าไปพูดถึงมันอันนี้เป็นแนวคิดเป็นทัศนคติของต่างศาสนิกเวลาพูดถึงความตายเนี่ยเขามักจะบอกว่าอัปมงคลอย่าไปพูดแต่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งเสริมให้เรานั้นรำลึกถึงตัวที่มันจะมาตัดความสำราญของเราในดุนยาไอ้ตัวตัดความสุขความสำราญตัวทำลายความสุขความสำราญในดุนยาคือความตายท่านนบีบอกว่าให้รำลึกถึงความตายเยอะๆเมื่อรำลึกถึงความตายเนี่ยมันจะมาขจัดสนิมออกจากจิตใจของเรามันจะทำให้เรานั้นเป็นบุคคลที่อยากจะเป็นคนดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล้าไหมล่ะครับ
เมื่อรู้ว่าตัวเองวันหนึ่งจะต้องตายรู้ว่าวันหนึ่งจะต้องกลับคืนสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล้าไหมล่ะครับที่จะทำผิดเยอะๆคำตอบนะครับไม่กล้าไม่กล้าแน่นอนเพราะเรารู้ในฐานะที่เราเป็นผู้ศรัทธาว่าเมื่อวันหนึ่งเราหมดลมหายใจสรีระของเราถูกฝังอยู่ในสุสานเนี่ยนะครับวันนั้นตอนนั้นมันจะมีทั้งความทุกข์และความสุขบังเกิดขึ้นกับเราในขณะที่เรานั้นอยู่ในสุสานถ้าเป็นคนดีสุสานกว้างใหญ่ไพศาลถ้าไม่ดีสุสานแคบรัดเรากระดูกซี่โครงประสานกันนะครับพี่น้องแล้วเราจะนอนยังไงฉะนั้นแล้ววันนี้เมื่อรำลึกถึงความตายเนี่ยนะครับมันจะเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่จะทำให้เรานั้นพัฒนาตัวเองอยากเป็นคนดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องลองไปบอกลูกหลานเราสิครับขับรถแว้นแบบเนี้ยออกไปแล้วถ้าตายลูกจะทำยังไงแว้นอย่างเดียวไม่พอลูกเล่นยาไปด้วยลูกจะทำยังไงลูกดื่มสุราไปด้วยถ้าลูกไปตายลูกจะทำยังไงลูกลองคิดสิลูกหลังความตายลูกจะเป็นยังไงและความตายเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ได้จำกัดนะว่ามะจะต้องไปก่อนป๋าต้องไปก่อนไม่ใช่ลูกอาจจะเป็นคนที่ไปก่อนมะก่อนป๋าก็ได้ก่อนที่ลูกจะขับรถออกไปเนี่ยบอกสิครับอย่างน้อยๆให้คิดอาจจะหยุดไม่ได้แบบชะงักแต่อย่างน้อยๆลูกก็คิดแล้วว่าถ้าฉันออกไปแล้วตายขึ้นมาเนี่ยจะทำยังไงเอาแหละบางทีออกไปแล้วถึงสะพานนี่แหละอาจจะย้อนกลับก็ได้ไม่เอาดีกว่ากลัวแต่ถ้าไม่บอกเลยนะครับเอาเลยลูกเต็มที่เลยลูกมะสนับสนุนป๋าสนับสนุนอะไรจะเกิดขึ้นนี่คือแนวทางที่จะทำให้เรานั้นพยายามพัฒนาตัวของเราให้เป็นคนดีของอัลเลาะห์ทำให้เยาวชนของเรานั้นพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวของพวกเขาเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาละครับมีแนวทางและเรียนรู้อย่างจริงจังในเรื่องราวของศาสนาพิจารณาตัวเองก็แล้วรำลึกถึงความตายแล้วความตั้งใจมันมาแล้วอยากจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนยังไงอีกอ่ะแนวทางมีแล้วเนี่ยวิธีการที่จะเปลี่ยนล่ะจะทำยังไงจะเปลี่ยนยังไงล่ะจะดียังไงล่ะวิธีที่หนึ่งนะครับสิ่งแรกเลยคือความตั้งใจอย่างแน่วแน่คือการมีเจตนาที่บริสุทธิ์เพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการเป็นคนดีอันนี้คือสิ่งสำคัญและนี่เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงพิจารณาตอบแทนความดีงามให้กับบ่าวเราทราบกันดีนะครับว่าหลักเกณฑ์ในการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงตอบแทนคุณงามความดีให้กับคนใดคนหนึ่งเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ไม่ได้ทรงพิจารณาคนคนนั้นที่รูปลักษณ์ภายนอกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ไม่ได้พิจารณาที่ทรัพย์สินเงินทองของคนคนนั้นแต่สิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพิจารณานั่นคือสิ่งที่อยู่ในจิตใจของเขาบริสุทธิ์เพื่ออัลลอฮฺขนาดไหนและพิจารณาจากการกระทำของเขาฉะนั้นแล้วการตั้งเจตนาการมีเนียดที่ดีเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการเป็นคนดีนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญอันดับแรกเรียนรู้วิธีการแนวทางมาแล้วว่าจะเปลี่ยนยังไงตั้งใจว่าฉันจะเปลี่ยนแปลงตัวของฉันเองเพื่ออัลลอฮ์ฉันจะเลิกเสพยาเพื่ออัลลอฮ์ฉันจะยุติการสูบบุหรี่เพื่ออัลลอฮ์ฉันจะยุติการทำซินาเพื่ออัลลอฮ์ถ้าเราเจตนาเพื่ออัลลอฮ์แล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะครับว่าอัลลอฮ์จะไม่ช่วยเหลือคนคนหนึ่งนะครับเสพยาเสพติดวันหนึ่งคิดจะเลิกแต่ก็ไม่มั่นใจว่าตัวเองจะเลิกได้หรือเปล่าคนคนนั้นตั้งเจตนาว่าอัลลอฮ์ครับหากว่าผมเลิกไม่ได้หากว่าผมต้องย้อนกลับไปเสพยานั้นอีกขอให้พระองค์ทรงเอาชีวิตผมไปดีกว่าใ
ให้มันยุติความชั่วแค่นี้ดีกว่าพอแค่นี้ดีกว่านี่คือพันธสัญญาที่เขาตั้งมั่นต่ออัลเลาะห์ว่าเขาจะยุติการเสพยาเสพติดแน่นอนว่าเจตนาที่ดีนั้นมันจะทำให้เรามีชัยเกินครึ่งแต่ถ้าวันนี้ยังมีเจตนาไม่ดีไม่อยากจะทำเพื่ออัลเลาะห์ไม่อยากจะเลิกเพื่ออัลเลาะห์ไม่อยากจะยุติความชั่วเพื่ออัลเลาะห์แน่นอนว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คงไม่ช่วยเหลือแน่นอนเพราะอัลเลาะห์จะทรงช่วยเหลือและสนับสนุนบุคคลที่คิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนดีเพื่อพระองค์เมื่อมีเจตนาที่ดีว่าเราจะทำดีเพื่ออัลเลาะห์ประการต่อมาเราก็ต้องรำลึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างสม่ำเสมอเพราะเมื่อเวลาเราเกิดความเคว้งคว้างทางด้านจิตใจรู้สึกว้าเหวรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกทุกข์ใจการรำลึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นคือสิ่งเดียวที่จะทำให้จิตใจของเรานั้นสงบอาลาบิซิกริลลาฮิตะตอมาอินนุลกุลูบพึงทราบเถิดว่าด้วยกับการรำลึกถึงอัลลอฮ์นั้นมันจะทำให้จิตใจนั้นสงบมันจะทำให้จิตใจนั้นนิ่งแสดงว่าการรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมันมีอิทธิพลต่อจิตใจของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งการละหมาดในหะดีษบทหนึ่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเวลามีเรื่องไม่สบายใจเวลามีเรื่องทุกข์ใจเวลามีเรื่องกังวลใจสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำคืออะไรครับนบีโพสต์ลงใน Facebook มั้ยแย่จังนบีโพสต์มั้ยไม่สบายใจนบีบอกไม่ทุกข์ใจช่วยฉันทีนบีบอกใครนบีใครโพสต์บน Facebook มั้ยไม่มีแต่วิธีที่นบีแก้ไขปัญหาของตัวเองขจัดความกังวลความทุกข์ใจศ็อลลานบีละหมาดนบีไม่สบายใจนบีละหมาดนบีทุกข์ใจนบีละหมาดนบีกังวลใจนบีละหมาดนบีไม่โพสต์ Facebookไม่ไปบอกให้ชาวบ้านรู้ว่าฉันไม่สบายใจแต่นบีบอกว่านบีละหมาดเวลาไม่สบายใจนบีละหมาดแสดงว่าการละหมาดนั้นมันจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เราได้อยู่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์รู้สึกสบายใจรู้สึกสุขใจรู้สึกว่าเราเนี่ยกำลังอยู่ใกล้กับผู้สร้างที่แท้จริงเมื่อตั้งใจที่จะเป็นคนดีเราก็ต้องรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างสม่ำเสมอเพราะการรำลึกถึงอัลลอฮ์นั้นจะทำให้จิตใจของเรานั้นสงบนิ่งเมื่อนึกถึงอัลลอฮ์แล้วสิ่งที่เรานั้นทิ้งไม่ได้อย่างเด็ดขาดเมื่อเราอยากจะเป็นคนดีนั่นก็คือการวิงวอนขอดุอาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ครับฉันอยากเป็นคนดีฉันอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองฉันอยากยุติสิ่งที่ฉันเคยทำไม่ดีทั้งหมดโปรดช่วยเหลือข้าพระองค์ด้วยเถิดยาอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ยืนยันนะครับอัลลอฮ์บอกให้พวกเราเนี่ยขอสิวิงวอนขอต่อฉันสิขอมาสิอัสตะญิบละกุมฉันเนี่ยจะตอบรับคำวิงวอนขอของพวกท่านขอมาเลยอยากได้อะไรขอฉันสิเมื่อพวกคุณขอแล้วเนี่ยขอองค์อภิบาลของพวกคุณแล้วเนี่ยองค์อภิบาลของพวกคุณเนี่ยจะตอบรับและจะให้ในสิ่งที่คุณขอคุณขอว่าอยากเป็นคนดีใช่ไหมอยากเปลี่ยนใช่ไหมขอสิขอมาแล้วฉันจะตอบรับคำวิงวอนขอของคุณขอมาด้วยกับใจที่บริสุทธิ์ของคุณคุณขอฉันสิและฉันจะตอบแทนให้กับคุณอย่างแน่นอนนี่คือความโปรดปรานความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์นั้นมีต่อพวกเรา
เราก็ต้องมาย้อนถามตัวเราเองนะครับว่าอัลลอฮ์เปิดโอกาสให้เตาบะกลับตัวถึงขนาดว่าเรียกให้กลับมาเนี่ยเรียกให้กลับมาเป็นคนดีของพระองค์เนี่ยเปิดโอกาสขนาดนี้เปิดโอกาสให้วิงวอนขอต่อพระองค์และพระองค์จะทรงตอบรับคำวิงวอนขอของพวกเราเนี่ยเปิดขนาดนี้ถามตัวเราเองสิครับว่าถามเราสิครับถามตัวเราเองสิครับว่าจะกลับไหมจะกลับเป็นคนดีของอัลลอฮ์ไหมจะวิงวอนขอจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไหมถ้าคำตอบในใจบอกว่าใช่ฉันจะกลับฉันจะเปลี่ยนฉันจะเป็นคนดีและฉันจะขอดุอาต่อพระองค์แสดงว่าในใจของเรานั้นยังมีศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในทางตรงกันข้ามหากวันนี้อัลลอฮ์เรียกแล้วว่าให้กลับมาอัลลอฮ์บอกแล้วว่าให้ขอแต่ฉันก็ไม่กลับโอกาสนี้ฉันไม่เอาฉันปล่อยผ่านอัลลอฮ์บอกขอนะฉันจะให้ไม่เอาไม่ขอฉันทำเองได้ฉันไปเองได้ถ้าอย่างนี้ก็ต้องพิจารณาตัวเองแล้วว่าใจของเรานั้นมีอีหม่านมีศรัทธาเหลืออยู่เท่าไหร่เราจะต้องทบทวนตัวของเราเองหากคำตอบที่มันเกิดขึ้นในใจของเราเป็นคำตอบแบบที่สองว่าไม่เป็นไรเอาไว้ก่อนไม่เป็นไรฉันไม่ขอถ้าเป็นคำตอบแบบนี้อยู่ในใจของเราล่ะเราจะทำยังไงดังนั้นนะครับพี่น้องคำถามที่เยาวชนถามเพราะฉันไม่ดีใช่ไหมคุณจึงไม่ให้โอกาสฉันเพราะฉันไม่ดีใช่ไหมคุณต้องทำกับฉันแบบนี้เพราะฉันไม่ดีใช่ไหมเพราะฉันไม่ดีใช่ไหมคำถามเหล่านี้ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ปกครองจะต้องไปหาคำตอบหาคำตอบแล้วก็บอกกับเยาวชนบอกกับบุตรหลานของเราว่าไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นคุณยังมีความดีอยู่ในตัวคุณยังเป็นคนดีคนหนึ่งที่ฉันพร้อมจะให้โอกาสถ้าเยาวชนคนนั้นลูกของเราคนนั้นหลานของเราคนนั้นมาถามเราแล้วฉันอยากทำดีล่ะฉันจะทำยังไงก็บอกเขาไปสิครับว่าทำดีเพื่ออัลลอฮ์เป็นคนดีเพื่ออัลลอฮ์เพราะถ้าดีเพื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์อภัยโทษอัลลอฮ์ให้คุณเข้าสวรรค์อัลลอฮ์รักและอัลลอฮ์จะให้คุณประสบความสำเร็จและถ้าคุณอยากดีจริงๆอยากเปลี่ยนคุณศึกษาสิครับศาสนาของอัลลอฮ์คุณศึกษาสิทำความเข้าใจสิและคุณจะรู้ว่าวิธีการเป็นคนดีนั้นทำอย่างไรแค่นี้นะครับคำตอบมันอยู่ตรงนี้แหละครับคำตอบมันอยู่ตรงนี้แต่อยู่ที่เราเนี่ยจะตอบกับเยาวชนตอบกับลูกหลานของเราแบบไหนถ้าเอาทฤษฎีอื่นมาตอบก็จบครับจบเฮแต่ถ้าเอาทฤษฎีเอาหลักการที่มาจากอัลลอฮ์มาจากนบีตอบจบยุติปัญหาไม่เกิดเราจะเลือกตอบให้กับเยาวชนให้กับบุตรหลานของเราแบบไหนและอย่างไรอันนี้ฝากไว้เป็นคำถามกลับไปนะครับเพราะฉันไม่ดีอยากดีทำยังไงก็ฝากไว้เป็นการบ้านให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ปกครองกลับไปคิดนะครับว่าจะทำให้เยาวชนของเราเป็นคนดีทำยังไงขอบคุณทุกท่านนะครับในวันนี้แล้วก็ต้องขอมาอัฟด้วยนะครับหากว่าอินเกินไปหน่อยขอมาอัฟไว้ณที่นี้ด้วยนะครับหากเสียงดังเกินไปหน่อยไปบางที่เนี่ยเขารีไมนะครับก็ขอมาอัพไว้หน้าที่นี้ด้วยแล้วก็ต้องขอกล่าวคำว่ายะซากุมุลลอฮุคอยรอนตอนนี้ยอดก็ 384,240 บาทนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับโอกาสหน้าคงจะได้มีโอกาสมาเจอกับพี่น้องแบบนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์